สังเกตลงวิถีเนาะอยากฝากถามลงวิถีเกี่ยวกับเรื่องที่ติคุณค่าของสายน้ำที่ไม่ใช่แค่ก้อนน้ำเนี่ยคนรุ่นหลังๆรุ่นเด็กๆรุ่นน้องๆอาจจะไม่รู้แล้วเพราะว่าอยากได้น้ำก็เปิดน้ำจากก๊อกใช่ไหมคะเปิดจากก๊อกเราก็นึกว่าโอ้นี่แหละแหล่งที่มาของน้ำที่มาจากก๊อกแน่นอนเนาะเด็กรุ่นอันนี้หลานหนูเลยนะบอกว่าน้ำมาจากไหนเด็กน้องหลานบอกว่ามาจากก๊อกครับนะเปิดปุ๊บมาปั๊บเนาะทำให้เขาเลยไม่เห็นมิติคุณค่าของน้ำที่เชื่อมโยงไปกับเรื่องอื่นๆอีกอยากให้ลุงวิถีเนี่ยได้แต่ลุงวิถีเป็นเด็กแต่โตขึ้นมานะแล้วก็เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งด้านวัฒนธรรมทั้งด้านสังคมทั้งวิถีชีวิตต่างๆเนาะลุงพอจะบอกเล่าให้น้องๆตัวกระเปี๊ยกรุ่นนั้นฟังได้ไหมคะว่าเอ๊ะคุณค่าสายน้ำที่มีมากกว่าน้ำก้อนๆเนี่ยมันคืออะไรอะค่ะครับผมวิถีรสกุลเนี่ยจากชมรมระลักแม่น้ำท่าจีนมูลนิธิลุงน้ำท่าจีนสภาลุงน้ำท่าจีนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอขอบคุณอาจารย์ที่วันนี้ได้ให้ผมมาฟื้นฟูความทรงจำเพื่อนๆของชาวจังหวัดนครปฐมนะครับที่ร่วมชะตากรรมกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชนมาแล้วนะฮะเราก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะครับแต่2ปีมาเนี่ยเราเริ่มทุกข์กันครับแบ่งปันกันทุกข์ครับผัดกันทุกข์นะฮะครับปีนี้มันกำลังแสงกำแพงแสงทุกข์มากก็ปี5354สัมพันธ์ทุกมากกับบังเลนแต่ก็แบ่งกันที่มาของปัจจัยของน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยคือมันเป็นเหมือนหนึ่งชีวิตในร่างกายของเราที่เราขาดน้ำไม่ได้สิ่งที่สำคัญคือน้ำเนี่ยครับไปช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญที่มนุษย์จะอยู่ได้ก็คือน้ำแต่ส่วนที่สำคัญต่อมาที่รวมกันแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไปช่วยดูแลสภาพของดินนะครับดินต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกเราเนี่ยต้องใช้น้ำทุกสิ่งทุกอย่างนี่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำนะครับมีดร.ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้หันมามองเรื่องน้ำเป็นชีวิตจิตใจและเป็นวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากเขาก็มองน้ำในประเทศไทยเนี่ยครับใน25ในทั่วโลกนะครับ20กว่าประเทศเขามามองประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งได้ขับเคลื่อนร่วมกับทางดร.วิสุทธ์นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำวิจัยเรื่องน้ำในประเทศไทยก็แม่น้ำท่าจีนเจ้าพระยาตอกที่เนี่ยคืออยากจะให้น้ำเนี่ยมันมีชีวิตจริงๆและก็ทำให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่มีคุณค่าจริงๆเพราะทุกวันเนี่ยพวกเราเนี่ยมองข้ามอย่างอาจารย์บอกว่ามองดูแต่น้ำก๊อกอย่างเดียวไม่ได้ดูน้ำที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยคือ1ด้านการเกษตร2ด้านการคมนาคม3นะครับด้านการอุตสาหกรรมสิ่งหลักๆที่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำนี่ถ้าเราต้องพูดถึงเรื่องน้ำมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลชีวิตประจำวันเราในและอาชีพทุกอาชีพนะครับท่านลองคิดดูนะครับอาชีพไหนที่ท่านไม่ใช้น้ำบ้างนะครับทุกอาชีพต้องใช้น้ำน้ำจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่ก็ใช้จนฟุ้งเฟ้อไม่ได้คำนึงถึงว่าน้ำเนี่ยจะน้ำที่สะอาดจะหมดไปจากชีวิตเราสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทุกใครจะเป็นผู้ดูแลให้เราหรอครับต้องรู้จักตัวเรานี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องดูแลเพื่อจะได้มีน้ำที่สะอาดไว้หล่อเลี้ยงทั้งร่างกายเราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับที่เข้ามาก้าวกายเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้สิ่งแวดล้อมหรือน้ำที่สะอาดมาบริโภคน้ำประปาเดี๋ยวนี้น้ำใต้ดินอย่างอำเภอพระแพงแสนนี่นะครับมีนิสิตมีนักศึกษาอยู่คนอยู่พปร.ผมไปเป็นวิทยากรให้กับเขากับเรื่องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาได้บอกเลยครับว่าลุงช่วยผมหน่อยเถอะน้ำบาดาลบ้านผมเนี่ยผ่านไม่ได้เลยครับดำนี่ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงว่าคนรุ่นหลังเริ่มจะมีจิตสำนึกเริ่มจะให้ความสำคัญกับน้ำแต่เราเนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตกับลูกหลานเราเนี่ย
เราจะไม่ช่วยกันดูแลให้ลูกหลานเรามีสิ่งที่ดีน้ำที่สะอาดใช้บ้างครับนี่ก็เป็นวิธีค่ะโดนถามนี่เลยหนูเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะทำก็จะถึงธรรมชาตินะอย่างเช่นทำนาก็จะถึงพ่อแม่โพธิ์จะถามแม่น้ำก็แม่คงคานะคะแม่พ่อแม่ธรณีนะคะจะทำอะไรก็มีเหมือนพิธีที่จะเคารพนะคะเหมือนในกิจกรรมของที่เขาทำค่ะแต่ว่าหลังๆไปเราไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้นะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงอะไรเกี่ยวกับมิติทางด้านจิตสำนึกไหมเรื่องพิธีกรรมเหล่านั้นนะคะไหว้พระแม่โพธิ์ศพไหว้พระแม่คงคาพอถึงวันลอยกระทงเราก็ไปแห่กระทงกันใหญ่ๆแล้วก็ใส่ลงไปไม่รู้ว่าไอ้จิตเขาเรียกว่าความศรัทธาความในสิ่งที่เหมือนเหนือสิ่งที่ตาเราเห็นน่ะหลังๆนี่มันน้อยลงไปเยอะแล้วค่ะหลวงพ่อตรงนี้มันมีผลมาจากอะไรคะคือมีหลังจากวัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้ามาสู่ยวงโดนชีวิตเรามากเกินไปเราไปเสพสื่อของต่างชาติไม่ได้นึกถึงวัฒนธรรมของเราบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ทำการก่อสร้างทุกบริษัทที่จะทำถนนหรือทำสะพานใหญ่ๆเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับไม่ใช่เขาไม่นึกถึงแผ่นดินไม่ได้นึกถึงพื้นดินไม่ได้ถึงพื้นน้ำหนึ่งคือต้องมีการบูชาตั้งศาลนะครับคืออย่างเขาเรียกเป็นคำของพระเนี่ยเท้านัตถีก็คือน้ำเท้าสีกันดอนคือดินต้องบูชาท่านสองเท้านี้ไว้เพื่อให้ดูแลปกปักรักษาในกิจการของเขานี่ครับแต่พวกเราเนี่ยลืมไปว่าคนโบราณเนี่ยก็อธิษฐานอะไรแต่อีกสิ่งหนึ่งคนโบราณบางที่ได้สูญเสียไปแล้วท่านก็ลืมบอกกับพวกเราว่าจะต้องบูชาจะต้องกล่าวถึงผู้ที่ให้คุณประโยชน์กับชีวิตเราเนี่ยลืมไปยังไปลอยกระทงหนุ่มสาวไม่ได้ไปบอกแล้วครับขอเข้ามาพ่อแม่คงคาหรือท้าวนัตถีให้ดูแลชีวิตลูกนี้ให้แพ้ค่าจากพันยรายก่อนปราศจากโรคภัยใกล้เจ็บทีนี้มันก็เลยเราไม่ได้สอนเด็กรุ่นหลังว่าเราจะต้องกล่าวคำขอบคุณกับแม่น้ำหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับคนโบราณบอกว่าเที่ยงคืนแน่ตื่นมาอาบน้ำเพ็ญเพื่อจะชำระสิ่งสกปรกในร่างกายจิตใจให้เราเนี่ยให้นึกถึงคุณค่าของน้ำกับส่วนดินเราก็ทำลายคือการใช้สิ่งที่ดินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องการนะครับจังสารเคมีดินก็ไม่ต้องการดินก็ต้องการอินทรีย์วัตถุมากกว่าแต่เราไปปลูกพืชเราก็หวังผลประโยชน์เราก็ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยไปให้เขาอย่างทางผมพูดมลพิษว่าดินเค็มถามแต่ครับว่าดินเค็มเป็นเพราะอะไรเพราะท่านใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินจำนวนที่ดินเนี่ยจะรับได้นะครับผมจะเท้ามันนิดนึงอย่างสวนผมเนี่ยผมกล้าบอกได้ว่าผมใช้อินทรีย์จะเป็นส่วนใหญ่ถามว่าเคมีใช้ไหมใช้ครับแต่ข่าวจำเป็นจริงๆปีนึงจะใช้แค่ครั้งเดียวนอกนั้นทุกเดือนผมจะใช้อินทรีย์ทั้งหมดแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงตอนน้ำท่วมทุกคนทราบนะครับทุกบรรพื้นเปลี่ยนดินของไอ้ของสะพานเนี่ยมันจะเป็นหน้าเดียวกันหมดน้ำท่วมผลต้นไม้ตายหมดแต่สิ่งที่มาสกัดของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตผมเพราะหนึ่งเราไม่ทำลายนะครับเราพยายามสร้างทีวัตถุให้กับดินเราสร้างชีวิตให้กับต้นไม้ผมรอดครับสมอผมยังอยู่มะนาวผมก็ยังอยู่แต่ผลเสียมีไหมครับเสียเนื่องจากว่าเรามีการทดลองมีการวิจัยว่าแปลงนี้ฉันขอใช้เคมีนะแปลงนี้ฉันใช้ขอชีวภาพนะครับสิ่งที่รับมาเคมีเรียบร้อยตอนนี้ต้องหันมาปลูกฝรั่งแล้วฝรั่งของผมตอนนี้ไม่ใช้เคมีผมจะใช้อินทรีย์ทั้งหมดก็เหมือนว่าถ้าเราดูแลดินดูแลพ่อแม่ธรณีดูแลพ่อแม่คงคาเนี่ยเขาก็จะช่วยเราตอนที่เราเกิดภาวะที่มันมีที่แบบภัยเนาะครับและสิ่งที่ผลที่ได้มาตอนนี้ถ้าท่านไปเห็นผมก็มีความกังวลว่าสวนผมตอนนี้ได้เข้าไปเนี่ยผมตอนนี้ผมจะตัดส้มเนี่ยผมมองสีส้มไม่รู้ครับมันเหลืออาจารย์มันงามจนเนี่ยผมเองเนี่ยดูไม่ออกดูว่าใบหรือลูกผมแม่ผมปลูกต้นไม้เขาปลูกไปสามระดับนะครับ1ต้นไม้คลุมใบคือหมาก2ส้ม3ข้างล่างนี่ชะพูพอแดดไม่เข้าชะพูตายหมดตำลึงกันตายเลยหญ้าก็จะไม่ขึ้นเพราะนึกฟังจากต้นนึงมันงามน้ำท่วมหมากที่อื่นเขาตายหมดต้นมันจะเน่าโคมไอ้ในไส้จะโบแต่ของผมไม่เสียหายนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรา
ดูแลเราต้องรู้จักธรรมชาติต้องรู้จักธรรมชาติว่าเราจะเอาสิ่งไหนให้กับธรรมชาติได้ผมก็ถึงบอกอยากจะให้ท่านทุกคนเนี่ยย้อนกลับมาเรื่องการดูแลเรื่องน้ำทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งครับถ้าเราจะช่วยนะครับหนึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระกับตัวเราเองอย่างครอบครัวผมเนี่ยผมซักฟอกผมไม่ได้ใช้แล้วครับถามว่าทำไมท่านซักเสื้อผ้าท่านทำไมไม่ใช้ผงซักฟอกผมใช้ PVC ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยครับตอนนี้อย่างทางโรงพยาบาลมาดูมีเป็นตัวอย่างไหมคะที่ผมไม่ได้เอามาครับเพราะผมไม่ได้มาเนื่องจากว่าผมก็ยังไม่รู้อาจารย์ให้ผมมาคุยเรื่องอะไรทีนี้อย่างทางโรงพยาบาลพิษบอกก็ฟองมาสักนะสงสัยไม่จะไม่ค่อยดีเนาะครับพอมาสวัสดิ์เนี่ยน้ำมันเริ่มมีปัญหาน้ำเรื่องเสียจากชุมชนจริงครับแต่ละชุมชนนี่ใหญ่มากผมลงไปทำกิจกรรมกับกรมน้ำแล้วผมก็ลงไปดูตามชุมชนเดินไปตามชุมชนที่อยู่หลังๆคนนั่งเดิมชีวิตนั่งเดิมเขาบอกว่าไงครับเขาบอกคุณดูที่น้ำในคลองกันเนี่ยมันเน่าเสียเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชุมชนรอบๆเนี่ยเขามากเกินไปมีมากเกินไปมันถึงทำให้น้ำในคลองมาสวัสดิ์เสียคลองโยมเสียเนื่องจากว่าชุมชนมากและชุมชนใช้สารเคมีถามว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยครับบ้านหนึ่งมี5คนนะครับเขาซักผ้าวันละ1ครั้งใช้แป๊บในวันมาประมาณ 2-3 ขีดแล้วน้ำที่ลงไปอยู่ในแม่น้ำคลองมาสวัสดิ์เนี่ยจะมีสีอะไรจะมีขดมีด่างอะไรมากมายขนาดไหนเขาก็บอกว่าแล้วน้ำเดี๋ยวนี้น้ำที่ตักขึ้นมาเนี่ยคนที่ทำสวนก็ร่วมเข้ามาในวิธีด้วยเขาบอกว่าลุงฉันปลูกดอกไม้เนี่ยตอนนี้ลดน้ำแล้วดอกมันก็ไม่ไปเลยอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกผมไม่รู้นะต้องถามคนพัฒนาที่ดินแต่ผมรู้ว่าชุมชนมันหนาแน่นเกินไปจะเป็นที่อากาศหรือจะเป็นที่น้ำคุณต้องช่วยกันดูแลผมไม่ให้รู้เข้าการเกี่ยวกับการใช้น้ำหมักปุ๋ยสีในสักผ้าผัดพรมน้ำให้งบประมาณมา18เวทีนะครับก็ทำไปเวทีละร้อยกว่าคนนะครับก็พันกว่าคนสิ่งที่เราไปให้ความรู้ก็คือการซักผ้าจากปุ๋ยสีจากเปลือกสับปะรดนะฮะหมักแล้วเอามาทำน้ำยาซักผ้ามีส่วนผสมไม่ยากแต่กลุ่มแม่บ้านเนี่ยอาจจะเคยทำแต่ผมไม่ทราบว่าทำจากการน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดหรือเปล่ามีคุณค่ามากๆที่ผมรอดมาได้ชีวิตยังมีตังค์ขับรถมามาให้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านเนี่ยเพราะว่าส่วนผมยังพอมีผลไม้เก็บเดี๋ยวถ้ากลุ่มแม่บ้านตรงไหนสนใจวิธีการทำน้ำตัวนี้จากเปลือกสับปะรดนี่ก็ยินดีครับให้เป็นวิทยากรได้เป็นวิทยากรได้ครับแล้วมันมีไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายนะฮะ40ขวดเนี่ยครับ40ขวดละ600ซีซีเนี่ยมันใช้ทุนแค่200บาทนะครับไม่เกิน200บาทแล้วทำก็ง่ายใช้น้ำหมักจากชีวภาพจากสับปะรดเนี่ยแล้วก็น้ำด่างจากไอ้ที่ขี้เถ้าอ่ะจะเป็นขี้เถ้าแก่หรือขี้เถ้าเผาไอ้ปืนก็ได้เอามาแล้วก็เป็นจะมีแค่N70เข้ามา3ตัวแค่นี้ก็เป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างรถน้ำยาอเนกประสงค์น้ำยาอเนกประสงค์ดีมากครับถูพื้นอะไรพวกนี้แล้วแมลงไม่มีแมลงวันไม่มีผมอยากให้ทุกคนหันกลับไปใช้ชุมชนที่แก่ชุมชนผมให้เขาไปสร้างอาชีพเลยนะครับคุณไปดูแลชุมชนของคุณแล้วก็คุณก็เอาสิ่งที่ผมเป็นวิทยากรให้เนี่ยคุณเอาไปใช้กับครอบครัวสิ่งที่ได้มาอะไรรู้ไหมครับอาจารย์เป็นจิตวิทยาของคนแก่ๆเราคิดแล้วว่าหนึ่งก็ซักผ้าก็ทำหนึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช้จุลินทรีย์น้ำที่ลงไปมันก็เป็นจุลินทรีย์มันก็เป็นส่วนสร้างตัวเป็นทำลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในท่อน้ำก็จะไม่เสียลงไปสู่มาคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์ต่อไปถ้าใช้กันหมดทุกชุมชนน้ำมหาสวัสดิ์จะไม่มีปัญหาและผลลัพธ์ประมาณคนท่าจีนเป็นมีอานิสงส์ติดตามมาน้ำจากมหาสวัสดิ์ไหลลงท่าจีนเราได้แล้วครับนี่คือสิ่งช่วยการส่งเสริมใช่ครับหนึ่งลดค่าใช้จ่ายสองทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีนะครับสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยและอะไรแล้วหน้าตาชุมชนของคุณก็ดีด้วยแล้วก็มีประเด็นหนึ่งในด้านชีวภาพเนี่ยมีชุมชนของเทศบาลสัมพันธ์
แบบเขาเอามาทำเขามาผลิตแล้วทำเป็นแทนผงชูรสแทนชูรสนะฮะทานได้เลยสิคะทานได้ครับมาทานทานแกงเขาใส่แกงเนี่ยเขาเอาจุลินทรีย์ที่เขาหมักไว้เนี่ยเอามาแทนชูรสเขาบอกรสชาติชั้นหนึ่งเลยนะครับวันหลังก็ไปหาทานบ้างนะได้ครับที่เทศบาลสัมพันธ์เนี่ยเทศบาลสัมพันธ์นะครับก็ไปติดต่อใครคะเข้าไปถามทางสมาชิกเทศบาลสาธารณสุขเนี่ยเขาจะรู้พอผมสาธารณสุขของเทศบาลเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มทำน้ำหมักยูซีแล้วมาขอข้อมูลจากผมไปเขาหมักแล้วที่เขาจะให้ใช้กับชุมชนของเขาโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ก็ทำแล้วนะครับโรงเรียนด้านประสิทธิ์เนี่ยเขาลดค่าใช้จ่ายไปปีนึงเนี่ย50,000 กว่าบาทอาจารย์นิติเย็นสบายบอกว่าคุณวิถีผมไม่ให้ใช้แล้วในแม่ครัวของผมเนี่ยไปถึงพ่นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานตัวรักว่าไม่ให้ใช้ถูพื้นใช้จุลินทรีย์ทั้งหมดเขาบอกผมทำมาหลายปีแล้วบอกอาจารย์บัญชีอัพจ่ายแล้วเนาะว่าลดลงไปเท่าไหร่ใช่ครับเขารู้ว่าซื้อแป๊กเท่าไหร่หรือผมตะก้อเท่าไหร่เพื่อมาใช้กับโรงเรียนของเขาเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ทำเรื่องนี้และก็โรงเรียนวัดดอนหวายก็หันมาใช้ตรงนี้ก็ลุงวิถีก็ได้เห็นว่าถ้าเราเห็นคุณค่าของแสงน้ำที่ให้อะไรมากกว่าก็น้ำให้ชีวิตกับเราเนี่ยเราก็จะสำนึกถึงบุญคุณของเขาแล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่ไม่ไปทำร้ายแม่น้ำของเรานะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงพฤติกรรมแล้วก็เคยได้แอบได้ยินทางชมรมเนอะว่าเคยทำพิธีบวชสายน้ำใช่ไหมคะปกติเราเคยได้ยินบวชต้นไม้ใช่ไหมคะที่เวลาดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำก็จะไปบวชต้นไม้หนูเห็นผ้าก็มีผ้าจีวรสีเหลืองไปผมต้นไม้ผูกไว้คนจะได้ไม่กล้าตัดแต่ว่าครั้งนึงเคยได้ยินว่าอาจารย์จะทำโครงการเกี่ยวกับบวชสายน้ำยังไม่ได้ถามแล้วอาจารย์อาจจะพูดแนวคิดก็ได้ค่ะว่ามันเป็นยังไงคะไอ้บวชสายน้ำมันเหมือนบวชต้นไม้ไหมมันอย่างนี้ฮะต้องทำความเข้าใจอย่างนิดนึงคือการว่ามันเหมือนกับบวชสายน้ำคืออธิษฐานนำแต่ว่าทางชมรมไม่ได้ทำทางของสอนอเนี่ยสอนอก็ทำที่ทำดับเอาดับเพิ่มมาตกใช่ไหมเขามีแนวคิดยังไงคะคอนเซ็ปต์ของเรื่องของบวชสายน้ำอะคะคือเขาจะนำภาคประชาชนเข้ามาแล้วก็จะมีบทอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องสายน้ำแล้วก็มีพระภิกษุมาสวดแล้วก็นำน้ำพระพุทธมนต์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เขามาเป็นไออาจารย์เป็นอะไรนะเป็นโอ่งใหญ่ๆแล้วก็นำพวกนี้เอาลงไปเทในแม่น้ำท่าจีนเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ระลึกถึงคุณค่าของแม่น้ำท่าจีนว่าชีวิตเราเนี่ยต้องอาศัยท่าจีนนะคนท่าจีนต้องใช้น้ำนี้เป็นน้ำบริโภคที่ท่านดื่มน้ำประปานะครับก็มาจากท่าจีนนะครับจำเป็นจะต้องทำให้ท่าจีนเนี่ยใสสะอาดแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขานำน้ำประเทศไทยไปบริโภคนะฮะโรงงานอยู่ที่ของเกตสองหรือสามอาจารย์ครับของพูดในสอนที่ใกล้ๆกับโรงงานชื่อยูเซงโมนะฮะเขานำน้ำเนี่ยน้ำในใต้ดินของประเทศไทยเนี่ยเอาไปขวดไปส่งที่ญี่ปุ่นส่งไปขายอุ่นครับเนี่ยน้ำอะไรยังไงน้ำเขาบอกว่าน้ำแหล่งน้ำเนี่ยสะอาดมากแล้วก็ข้างล่างกลับไปกลายเป็นเขาเรียกว่าน้ำแร่นะฮะเขาบอกเป็นน้ำแร่ขวดนึงนะขวดลิตรครึ่งเนี่ย200 บาทต่อขวดครับเนี่ยทางญี่ปุ่นมาเอาของเราไปบริโภคแล้วเราก็ภูมิใจแต่เราต้องช่วยกันรักษาน้ำหน้าดินไอ้น้ำผิวดินเนี่ยไอ้ใต้ดินเนี่ยเราไม่สามารถจะมีทุนทรัพย์ลงไปเจาะ200 กว่าวาครับลงไปเอาขึ้นมาเมื่อกี้ที่คุณลุงวิถีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เนาะเดี๋ยวขอผู้ใหญ่จะทำช่วยขยายนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าวันนั้นเราชวนผู้ใหญ่จะทำมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้วมันมีประเด็นที่ว่าป่าใช่ไหมคะป่าใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาแล้วมันเดี๋ยวให้เขาดูผู้ใหญ่ขยายความเองแล้วกันค่ะเซนค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์ดินด้วยก็จะเป็นการอนุรักษ์น้ำไปด้วยน้ำที่ไหลผ่านหน้าดินเราจะเห็นว่าน้ำนั้นจะชะล้างอินทรีย์วัตถุชะล้างสารเคมีและก็สิ่งปนเปื้อนต่างๆลงไปสู่ที่ลุ่มแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำโดยเฉพาะกำแพงแสนนะครับกำแพงแสนน้ำเสียทั้งหมด
ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับส่วนที่เหลือไปทางเดียวกันหมดนะครับนั้นก็จะเชื่อมโยงกันแต่ถ้าเราอนุรักษ์ดินคำว่าอนุรักษ์ดินหมายถึงว่าทำให้น้ำนั้นเกิดกักเก็บซึมซับอยู่ในดินน้ำที่ถูกซึมซับในดินมันก็จะถูกกรองโดยธรรมชาตินะครับผ่านใบไม้ผ่านต้นไม้ใบหญ้ารากไม้นะครับมันถูกกรองโดยธรรมชาติมันก็จะไม่ชะล้างในส่วนของเสียหรือว่าสารเคมีจากการทำเกษตรนั้นลงสู่แม่น้ำโดยตรงอันนี้ก็คือผลกระทบแล้วจากที่เราได้ทำมานะครับแล้วก็สังเกตเห็นนั่นก็คือในส่วนของใบไม้ที่เราเห็นว่าคุณค่าน้อยเหลือเกินที่มันร่วงทีละใบเราเห็นไหมต้นไม้ที่มันขึ้นตามข้างถนนทั้งที่สาธารณะต่างๆร่วงทีละใบเราก็จะเก็บกวาดแล้วก็กำจัดเผาทิ้งเอาไปทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นใบไม้ที่มันอยู่โดยธรรมชาติมันร่วงไปมันก็จะทับถมอยู่ตรงนั้นจากที่เราเริ่มมีคำถามว่าตั้งคำถามว่าต้นไม้เขาสามารถใช้อาหารจากใบที่เขาร่วงทีละใบทีละใบนะเขาใช้หมดไหมพอใช้ไหมเราจะต้องไปหาที่อื่นมาเพิ่มไหมก็มีคำถามแล้วก็สังเกตผมเริ่มสังเกตจากวัดปักไม้ลายยังไม่เชื่อนะครับไปถึงป่าละอูนะครับไปดูว่าไอ้สิ่งที่ธรรมชาติใบไม้ที่เขาร่วงทีละใบแล้วก็ค่อยๆทับถมมันเพียงพอกับต้นไม้ต้นนั้นที่เขาจะหมุนเวียนเป็นธาตุอาหารคืนไหมแล้วมันเหลือไหมก็มองเปรียบเทียบถ้าสมมติว่ามันไม่พอใบไม้ที่ร่วงทีละใบต้นไม้นั้นเขาไม่สามารถจะใช้เพียงพอได้ต้นไม้ต้นนั้นต้องแขนแคะหรือว่าเล็กลงใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายไปตรงไหนเขายืนอยู่ที่เดิมแล้วต้นไม้ในป่าก็จะทุกต้นก็อยู่บริเวณพุ่มตรงพุ่มแล้วก็ใบไม้ของตัวเองก็ร่วงลงไปไม่ได้มีใครมาใส่ให้ทำไมต้นไม้มันโตขึ้นทุกปีไม่ใช่โตขึ้นทุกปีต้นไม้ใหญ่โตแล้วดินตรงนั้นยังสมบูรณ์ด้วยนะสมบูรณ์เพิ่มขึ้นทุกปีนั่นแสดงว่าใบไม้ที่เขาร่วงทีละใบนั้นเขาใช้ไม่หมดเขาใช้เหลือและยังสร้างความสมบูรณ์ได้นั้นเพียงแค่นี้นะครับมันก็กลับมามองตัวเองแล้วทำไมต้องไปหาที่อื่นมาใส่แล้วทำไมต้องพยายามมาแสวงหาอะไรมาใส่แต่ว่าของเราเองเราทำไปไหนครับปาดทิ้งเผาทิ้งใช่ไหมครับตั้งแต่ใบไม้ฟางข้าวนะไฟอ้อยทุกอย่างเราเผาทิ้งกันหมดเลยแล้วก็ไปหาปุ๋ยมาใส่นะไปหาปุ๋ยชีวภาพมาใส่ตอนจะออกข้าวนาท่านไม่อยากเผาข้าวปัจจุบันท่านอาจารย์สุรเดชนะครับท่านได้ให้ข้อมูลว่าใบอ้อย1ไร่จะให้ในไนโตรเจนประมาณ50กิโลนะครับง่ายๆเลยนะอธิบายง่ายๆคือในใบอ้อยใน1ไร่เนี่ยให้ไนโตรเจน50กิโลแต่เกษตรกรก็เผาทิ้งแล้วก็ไปซื้อยูเรียนะครับ 21.0 50กิโลมาใส่ใน1ไร่นะเผาไนโตรเจนตัวเองทิ้งแล้วก็ไปซื้อไนโตรเจนมาใส่เท่ากันใน50กิโลต่อไร่เท่ากันนั้นแสดงว่าจำเป็นไหมครับจำเป็นต้องซื้อไหมไม่ใช่เลยเนาะแค่ใบอ้อยของเขาสามารถที่จะทดแทนสารอาหารที่มันสูญเสียไปได้ในป่าก็เหมือนกันไม่ใช่ทดแทนได้ยังเหลือด้วยถ้าไม่เหลือป่าต้องไม่สมบูรณ์ป่า10ปีก็สมบูรณ์ระดับหนึ่งยิ่งเป็น100ปี1000ปียิ่งสมบูรณ์มหาศาลแล้วอีกนั่นแสดงว่ามันเหลือ
ฮะอันนี้คือเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเรากลับมารู้จักธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะทำเกษตรแบบลดต้นทุนโดยธรรมชาติเลยครับหมายความว่าถ้าเราช่วยดูแลเรื่องดินเนี่ยมันก็จะโยงมาเป็นสารปนเปื้อนสารเคมีอะไรที่จากหน้าดินก็จะลงแม่น้ำเราน้อยลงนะคะก็ตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพในเชิงวิถีคุณภาพวัชพืชและก็คุณ